ก่อนอื่นผมขออนุญาตโชว์ตัวเลขผลประกอบการของเราหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวให้คุณแดนช่วยอธิบายหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะครับเชิญครับก็จะสังเกตเห็นได้นะครับคุณแดนครับเอ๊ะอันนี้ให้ผมโชว์หรือคุณแดนจะโชว์ให้ผมโชว์นะโอเคได้ครับได้ครับครับก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าคำอธิบายด้านของการเงินเนี่ยก็ปรากฏว่ารายได้มีการเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วประมาณสัก 37% นะครับแต่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเนี่ย ก็ถือว่าลดลงมาพอสมควรนะครับมันเกิดจากอะไรอย่างไรครับคุณแดนครับครับคือถ้าดูจากกล่องข้างล่างนะครับจะเห็นว่าปัญหาในการขนสินค้านะครับเรื่องของโลจิสติกเนี่ยนะที่จริงเนี่ยในปลายเดือนมิถุนานะครับเรามีจำนวนตู้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับคือต้องเล่าอย่างนี้นะฮะตอนที่เราบันทึกการขายนะครับก็คือว่าเราผลิตของให้กับลูกค้านะครับ against order นะครับเราโหลดขึ้นตู้นะครับแต่ว่าเราจะสามารถบันทึกรายได้ต่อเมื่อเรือมันออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นการขาดทีนี้ปัญหาเนี่ยไอ้เส้นเดือนมิถุนานะครับเรามีตู้มูลค่า100ล้านบาทนะครับใน2อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนาเนี่ยดันออกไม่ได้คือไปถึงท่าแบบเกินกว่าครึ่งนึงไปถึงท่าเรือแล้วออกไม่ได้เลยเพราะว่าเรือเลื่อนนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ารายได้100ล้านบาทนะครับโดนเลื่อนไปเป็นครึ่งแรกของเดือนกรกฎาเนี่ยพลาดกันประมาณ2อาทิตย์เองนะผมก็จะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะถ้าดูเอารายได้ก่อนนะฮะyear on yearมันเพิ่มขึ้น 37% ใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมติใส่ร้อยล้านกลับไปนะครับเป็นสินค้าที่เราผลิตแล้วนะอยู่ในตู้ส่งไปดีท่าเรือแล้วเนี่ยร้อยล้านบาทนะครับจริงๆเนี่ยรายได้เราเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นประมาณ 67% นะฮะครับนะฮะแล้วก็จริงๆอ่ะกำไรสุทธิก็คือจริงๆอ่ะมันต้องขึ้นเพิ่มขึ้นเกินกว่า 100%นะฮะอันนี้คือโดยประมาณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาดูตัวเลขของเราเนี่ยในไตรมาส3เนี่ยมันจะเพี้ยนนิดหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราแบกค่าใช้จ่ายใช่ไหมฮะบนรายได้ 100% แต่ไอ้รายได้นั้นน่ะประมาณ100ล้านบาทเนี่ยมันโดนเลื่อนออกไปประมาณ2อาทิตย์ไปอยู่ในเดือนกรกฎาคมมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนในไตรมาส3ก็คือก็จะเห็นการบันทึกรายได้วิ่งเข้าไปเลยแล้วก็คือกำไรสูงที่ดีนะฮะในไตรมาส3โอเคคืออันนี้ถือว่าเป็นการอธิบายชัดเจนรายได้จากการขายมันหายไป100ล้านเพราะว่ามันไม่สามารถเรือมันไม่ออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบันทึกกลับเข้ามาเนี่ยมันจะโตเยอะแล้วก็ในฝั่งของกำไรสุทธิถ้าสังเกตอัตรากำไรขั้นต้นของคุณแดนดีอยู่นะจากเดิมเนี่ยอยู่ประมาณสัก30-32ถูกไหมนี่กระโดดมันเป็น38เหมือนกันนะครับไม่ธรรมดานะแต่อันนี้คือยังไม่ได้รวมจากตัวรายได้ที่มันแบบว่าหายไปอีกประมาณสักหน่อยนึงแต่ว่ามันมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมลองประเมินกันจริงๆเราเอาอัตรากำไรขั้นต้นมาคุยกันก็ได้คนจะได้เห็นภาพสถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะคุณแดนฮะไม่ถึงสถานการณ์ในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นคือเรามีmargin สูงขึ้นไหมหรืออะไรเงี้ยครับกับคือที่จริงผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันสืบเนื่องจากกลยุทธ์ของเราในเรื่องของพยายามที่จะขายออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการขายออนไลน์มากขึ้นทำให้margin เนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้เราเริ่มที่จะขายในประเทศไทยด้วยนะครับตอนนี้สินค้าพ่อขวัญของเราเนี่ยเริ่มออกสู่ตลาดซูเปอร์ในประเทศไทยประมาณ300จุดแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะคงตรงนี้อยู่ได้แล้วมันจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยยิ่งอ่อนนะครับเพราะเราเป็นผู้ส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินบาทยิ่งอ่อนเนี่ยผมคิดว่าเผลอๆจะดีกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับในครึ่งปีหลังนะครับตราบใดที่เงินบาทมันยังอ่อนอยู่นะฮะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องของผลประกอบการผมพอสรุปอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับว่าก็จริงๆแล้วไตรมาส2ที่ลดลงมานี้เนี่ยอย่าไปตกใจเพราะเดี๋ยวไตรมาส3เนี่ยมันจะกระชูนเลยจากการเลื่อนรับรู้รายได้จากสินค้าที่ส่งออกไปช้าแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปตกใจคือต้องรีบเข้าวันนี้ไงไม่งั้นเดี๋ยวนักลงทุนตกใจอ้าวแล้วลืมไปแล้วไตรมาส3มันกระโดดขึ้นมาทุกคนก็จะแบบว่างงกันไปหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนขณะเดียวกันในฝั่งของอัตรากำไรต่างๆก็ดีขึ้นมาทีนี้ผมขออนุญาตสอบถามแต่ละธุรกิจละกัน
ว่าณขณะนี้เนี่ยแต่ละธุรกิจในช่วงของไตรมาส2เป็นอย่างไรและไตรมาส3จะเป็นอย่างไรเราเริ่มกันที่ตัวของเครื่องปรุงกันก่อนฮะเอติฟู้ดเป็นยังไงบ้างฮะเครื่องปรุงผมว่ามันก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมนี้นะถ้าสัมภาษณ์ผมเนี่ยผมจะถ้ามันมีรายลบผมก็จะบอกกันนะครับในเดือนสิงหาเองนะครับเรามีผลกระทบเรื่องโควิดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกโรงงานโดนหมดนะครับเราก็เนื่องจากมาตรการของรัฐเนี่ยเขาก็ออกมานะครับเราก็ลดกำลังผลิตประมาณสัก 20% นะครับเฉพาะในเดือนกรกฎานะครับสิงหานะครับแต่ตอนนี้เราคิดว่าเราคุมอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากที่เราเข้มงวดในมาตรการของโควิดเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าอัตราที่ติดเนี่ยตอนนี้ครับจะเหลือแบบซิงเกิลดิจิตละตอนนี้นะฮะแล้วเราก็มีแฟคทอรี่ควอนตินตามนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าทุกอย่างน่าจะดีน่าจะดีแล้วนะครับเพราะเราเอาอยู่นะครับผมคิดว่าเดลต้าเนี่ยน่าจะทำให้ทุกคนตกใจหมดนะครับแต่ว่าในเรื่องของโพซิทีฟนะครับก็คือผมคิดว่าเทรนด์ทั้งหมดอ่ะย้อนกลับมาเดลต้าไม่ผัดมันทำให้ทุกคนอ่ะกลับไปเวิร์กฟอร์มโฮมอีกแล้วแล้วก็สั่งออนไลน์เพราะนั้นเนี่ยอีคอมเมิร์ซมันจะมาขออนุญาตเข้าอีคอมเมิร์ซเลยครับคือฝั่งอีคอมเมิร์ซเองเนี่ยAmazon เองนะครับก็โตอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็อย่างที่เห็นในเราเอลซิตเมื่อเช้านะครับว่าเราเข้าไปซื้อแบรนด์ชื่อ Wellpad นะฮะ Wellpad เนี่ยเป็นกัมมี่วิตามินกัมมี่คือผมรู้สึกมีบางคนเขาคอยฟังผมอยู่นะผมอาจจะพูดมากไม่พูดมากเรื่องกลยุทธ์แล้วตอนนี้นะแต่ว่าแดง ผมนั่งนี้นะว่าวิตามินกัมมี่เนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจมากในเอเชียนะครับแล้วการที่เราไปซื้อแบรนด์เนี่ยสิ่งที่เราจะทำนะหลังจากที่เรามี CBD จากไล่ของเราที่ขอนแก่นนะครับในไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยเราก็จะมาทำสินค้า CBD กัมมี่ออกมาภายใต้แบรนด์ Wellpad นะครับก็ผมคิดว่าปีนี้เราน่าจะปิดเดียวอีคอมเมิร์ซน่าจะประมาณสัก 2-3 เดียวนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือตามเป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จริงเนี่ยผมขออนุญาตนะครับมันเป็นเดิมอะเราชอบพูดเป้ามา 3,000 ล้านมาตลอดนะครับแต่ผมอยากจะเรียนนักลงทุนอย่างนี้นะครับวันนี้เราตั้งงบนะครับประมาณ 2,000 ล้านในอีก3ปีข้างหน้านะครับเพื่อลุกธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะครับธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยแยกออกมาเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการเทคบริษัทที่อเมริกาบริษัทที่ขายออน Amazon ส่วนที่2นะครับการเอาแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยแล้วมาขายในอาเซียนนะครับบนแพลตฟอร์มของเราอันที่3การผลิตจากประเทศไทยเนี่ยภายใต้แบรนด์เหล่าที่เราซื้อนี่แหละแล้วก็ส่งออกนะครับอันนี้คือ3ธุรกิจนะครับสิ่งที่เราเคยตั้งเป้าว่า 3,000 ล้านภายใน2024นี้เนี่ยเราปรับฐานนะครับคือด้วยการใช้เงิน 2,000 ล้านเนี่ยเราคิดว่าเป้ารายได้ของเราใน2023น่าจะอยู่ประมาณ 4-5,000 นะฮะมันเป็นเหตุผลเพราะว่าเราใช้เงินซื้อไงฮะนึกออกมั้ยฮะถ้าผมคือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากผมจะยกตัวอย่างนะครับใน3บริษัทที่เรา2บริษัทแรกที่เราซื้อนะครับรวมไปถึงบริษัทที่เราเพิ่งเอลซิตไปนะครับถ้าเราแยกออกมาเป็นบริษัทลูกนะครับเป็นงบเลยนะมันจะมีรายได้ประมาณ500กว่าล้านนะครับแล้วมีEBITDA เนี่ยประมาณEBITDA ประมาณ120กว่าล้านโอ้โหอันนี้คือบริษัทลูกนะครับแล้วลองคิดดูนะครับผมอัดเงินไปอีก 2,000 ล้านนะครับเพื่อขยายธุรกิจนะครับมันต้องโตแน่นอนใช่ไหมฮะเพราะนั้นเรายังมองว่าเอ๊ะสักวันหนึ่งเนี่ยในปี2023เผลอๆนี่เราจะเอาบริษัทลูกเข้าตลาดครับครับคือตอนนี้ของซื้อเยอะเลยเหรอฮะคุณแดนฮะบริษัทที่จะซื้อเนี่ยคุณแดนตั้งไว้ถึง 2,000 ล้านเนี่ยครับครับคือมันมีดีลวิ่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหตุผลคืออย่างนี้ครับบูสเต็ดเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นเบอร์3ในการทำธุรกิจอย่างนี้ที่อเมริกานะครับอันที่2นะครับบริษัทการที่เราร่วมทุนกับ Boosted เนี่ยแล้วเราโฟกัสเรื่องฟู้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสำหรับคนหรือสัตว์เลี้ยงนะครับมันเป็นโฟกัสที่แบบ entrepreneur พวกนักธุรกิจเขาชอบกันมากเพราะเขารู้ว่าเขาขายของให้เราเนี่ยแล้วแบรนด์เขาไม่เสียหายนะฮะเพราะว่าเราเน้นเรื่องความยั่งยืนเรามี passion เราดูแลเราจะดูแลอย่างดีนะแม้กระทั่งตอนนี้นะครับเรามีเจรจาอยู่ประมาณสัก 4-5 บริษัทนะครับซึ่งอาจจะมี LOI เพิ่มเติมอาจจะมี SPA เพิ่มเติมเนี่ยภายในเดือนนี้นะครับอีกเดียวในสำหรับเดือนหน้าแต่ก็คือเรามีเจรจาอยู่ตลอดเวลาครับกลับกลับตัวเลขที่ตั้งไว้ที่มองไว้ผมถามคุณแดนหน่อยอันนี้คือมาจากออร์แกนิกโกรทของเขาผ่านอีคอมเมิร์ซโดยยังไม่รวมกับที่คุณแดนจะไปขยายต่อใช่ไหมหรือว่ารวมแล้วหรือยังไงฮะผมว่ารวมแล้วรวมแล้วครับรวมแล้วครับผมก็คือคุณแดนก็จะไปขยายตลาดออฟไลน์ด้วย
ก็คือเอาของเขามาด้วยแล้วเราก็จะซื้อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะใช้กลยุทธ์นี้ไปเรื่อยๆใช่ครับก็ตอนนี้เรามียื่นขออย.นะครับในสินค้าที่เราซื้อมาแล้วบาง SKU นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลัง build แพลตฟอร์ม e-commerce ในประเทศกับร่วมกับพันธมิตรไว้วันหลังค่อยเล่าให้ฟังครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะมองเมื่อก่อนผมมอง NRF เรื่องของโปรตีนจากพืชจะเป็นตัว drive ตัว growth วันนี้กลายเป็นว่า e-commerce จะเป็นตัวช่วย drive ด้วยจากการที่คุณแดน take over มาโดยตลอดคือผมต้องสังเกตอย่างนี้เลยถูกไหมใช่แล้วไม่ใช่ครับคือผมต้องยืนยันว่าฝั่งโปรตีนทางเลือกอ่ะบางอย่างอ่ะเราไม่ได้คอนโซลเขางบหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้มันไม่มาสะท้อนเข้ามาไม่เหมือนอีคอมเมิร์ซอ่ะนะฮะมันเราคอนโซลงบขึ้นมานะครับแต่ผมคิดว่าคือเนื่องจากมันเป็นการอัดเงินเข้าไปเพื่อไปซื้อบริษัทเนี่ยแน่นอนมันมีผลมันสะท้อนไปถึงผลกระทบในระยะสั้นนะครับแต่ระยะกลางๆนะครับอย่างตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับอย่างตอนนี้นะครับบริษัทร่วมทุนกับปตท.นะครับเราก็เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ประกาศเอลซิตนะฮะแล้วก็คาดว่าบริษัทตั้งเสร็จภายในปีนี้ได้ภายในเดือนนี้นะครับแล้วก็โรงงานตั้งเสร็จภายในเดือนหน้านะครับสิ่งที่ผมตื่นเต้นที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับสหประชาชาติออก IPCC report ขึ้นมานะครับว่านักวิทยาศาสตร์ 14,000 คนทั่วโลกเนี่ยมีการการันตีเลยว่าโลกร้อนเนี่ยมันมาแน่มีผลกระทบอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็มาจากมนุษย์นะครับแล้วถ้าเราไม่แก้ไขเนี่ยนะครับโลกจะวิกฤตภายใน2050มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่า EU อเมริกาจะออกนโยบายในเรื่องของภาษีบนเนื้อสัตว์ในเรื่องของภาษีบนสินค้าที่มีคาร์บอนสูงนะครับมาเร็วแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้นะธุรกิจ business model ของผมเนี่ยตอนนี้นะครับเป๊ะเลยอันนี้คือเราวางไว้ 4-5 ปีที่แล้วเพราะเราเห็นว่ามันจะมาได้เนี่ยมันจะมาแบบชัดเจนมากๆเลยปีหน้าสิ่งที่จะชนะก็คือหนึ่งเนี่ยสิ่งเอาบริษัทก่อนนะบริษัทที่ carbon neutral หรือลดคาร์บอนอย่างธุรกิจผมเนี่ยเป็นธุรกิจใช้อาหารเพื่อลดคาร์บอนในโลกอันที่2สินค้าที่ลดคาร์บอนอย่างเช่นพันเบสฟู้ดนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากลยุทธ์ของเรานี้คือตรงเป๊ะเลยแล้วสิ่งนี้มันจะเกิดคือ disruption effect เกิดขึ้นทันทีที่นโยบายมันออกมาแล้วภาษีกำแพงภาษีขึ้นมาครับโอเคเพราะฉะนั้นคนก็จะหันมาสู่ธุรกิจนี้มากขึ้นกองทุนก็จะหันมาชื่นชมกับธุรกิจนี้มากขึ้นด้วยสมัยก่อนนะด้วยการชื่นชมนะแต่ในวันข้างหน้าจะกำไรแล้วเป็นต้องเข้ามาเพราะว่านโยบายแล้วก็ค่าปรับครับเห็นครับคือถ้าเกิดว่าก็วันนี้เราก็เห็นภาพของกลุ่มปตท.ที่ออกไปลงทุนที่เป็นพวกพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเมื่อเช้าก็กราฟก็ประกาศชัดเจนแล้วไปลงทุนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาซึ่ง NIF มีอยู่แล้วเรื่องของคาร์บอนเครดิตต่างๆมีอยู่แล้วถูกไหมฮะผมกำลังทำคาร์บอนเครดิตอยู่เดี๋ยวจะมีอะไรมาประกาศอีกทีน่าจะเดือนหน้าครับครับผมโอเคเพราะฉะนั้นโปรตีนจากพืชก็จะเป็นตัว drive ที่โตได้อย่างดีจากตัวของเทรนด์ลดโลกร้อนตรงนี้ด้วยใช่กราบผมมีจะมีดีลอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะเรื่องของโปรตีนจากพืชเนี่ยคือวันนี้ผมต้องเรียนว่าครึ่งปีหลังจริงๆเนี่ยสำหรับโปรตีนทางเลือกแล้วก็หลายอย่างนะโฟกัสของผมเนี่ยก็คือการที่เราเอาหลายบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนนะเข้าหากันนะครับให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่ชัดเจนนะครับวัตถุดิบที่ลดคาร์บอนนะฮะฐานผลิตในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกที่เราเคยประกาศไว้นะครับการสร้างโรงงานในประเทศไทยเนี่ยผมจะไปอเมริกาเดือนหน้าเพื่อไปอาจจะไปซื้อโรงงานในอเมริกานะครับกำลังดูอยู่ 2-3 โรงอยู่นะฮะโรงงานที่ยุโรปนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะท้อนถึงกลยุทธ์ของเรานะครับแล้วก็แบรนด์ที่เป็นชั้นนำอย่างเช่น Wicked Kitchen นะฮะแล้วก็ Nook จริงๆเนี่ยเราจะเวิร์คกับ Wicked Kitchen ใกล้ชิดมากเพราะเราคิดว่าเขาจะโตอย่างเร็วมากนะฮะแล้วก็มีห้างยักษ์ใหญ่ที่อเมริกากำลังจะปิดดีลลงทุนในบริษัทเขาเพราะนั้นเนี่ยเราคาดว่าเราจะผลิตของให้เขาเนี่ยแล้วมันจะเป็นเขาจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราเลยในปีหน้าครับเอาละไม่เห็นภาพนะครับไปอีกหนึ่งธุรกิจนะฮะวันนี้เราเอาแบบว่าพอหอมปากหอมคอนะฮะอีกหนึ่งธุรกิจฟังชั่นอลนะฮะนั่นก็คือตัวของกัญชงกัญชาช่วงที่ผ่านมาเราได้คุยกันไปเรียบร้อยแล้วเซ็นกับมอขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะฮะในการที่เราจะเป็นคนผลิตต่างๆช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะถึงธุรกิจนี้ครับขอใส่หน่อยอ๋อใส่โชว์ใส่โชว์ใส่ใช่ใส่โชว์ใส่โชว์ก็
วันนี้นะครับก็อย่างที่รอบที่เราได้ไลฟ์ไปใช่ไหมครับก็คือเรามีการปลูกและบนเนื้อที่ประมาณเกือบ2ไร่นะครับแล้วก็เป็นแปลงสำหรับการทำเบนช์แมร์นะครับเป็นเฟสแรกนะครับแปลงทดลองนะครับทีนี้เราวางแผนในไตรมาส4นะครับว่าเราจะขยายแปลงนี้เป็น40ไร่นะครับบนงบลงทุนอาจจะค่อยมาประกาศอีกทีหลังนะครับทั้งนี้จะสังเกตว่าบริษัทเราเองเนี่ยยังไม่ค่อยกล้าที่จะให้ตัวเลขที่ชัดมากเรื่องกันชงเพราะว่าเราไม่แน่ใจสุดท้ายเนี่ยเราลงทุนไปแล้วผลผลิตจะออกมาเป็นยังไงนะฮะด้วยสายพันธุ์เพราะเรานำสายพันธุ์จากเมืองนอกเราใช้สายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยสุดท้าย performance yield มันจะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมฮะตอนนี้เราค่อนข้างมั่นใจแล้วนะฮะในเดือนกันยาเนี่ยเราจะเริ่มรับนะครับผลผลิตนะครับที่เป็นตัวน้ำมันกันชงนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นนะ CBD บางส่วนนะครับเพื่อมาทำ NPD กับ RD แล้วนะครับการวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในไตรมาส4สิ่งที่จะเกิดก็คือว่าเราลงทุนเพื่อขยายแปลงแล้วเป็น40ไร่ผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนก็น่าจะรู้แหละผลผลิตต่อไร่มันได้ออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเราคาดว่าไตรมาส1ปีหน้านะครับบน40ไร่นี้นะครับเราน่าจะเริ่มมีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยกลยุทธ์ของเราอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับคือ1เนี่ยในเรื่องของ CBD isolate นะครับเราจะพยายามขายให้ถูกเหตุผลเพราะว่าเราขาย B2B ใช่มั้ยครับถ้าเราขายได้ประมาณสัก35,000ถึงประมาณ40,000ต้นนะครับต่อกิโลนะครับผมคิดว่านะครับมันเป็นผู้บริโภคได้ประโยชน์นะครับเกษตรกรเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเราก็ได้ประโยชน์ที่เหมาะสมเราคือถ้าเราสามารถยืนอย่างนี้ได้นะครับในอีก2ปีข้างหน้าตอนที่ CBD นำเข้ามันเข้ามาเนี่ย CBD ผลิตภัณฑ์ ACBD ที่มันนำเข้ามาใช่ไหมฮะเราจะแข่งขันได้ไม่ใช่เราไปขายโลละสมมติโลละแสนวันนี้นะครับอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยกลายเป็นไอ้ของผลักเข้ามาเนี่ยไอ้เราสินค้านำเข้ามามันออกมาแบบโลละ 30,000 40,000 เงี้ยเราก็ตายนะฮะผมคิดว่าการทำอย่างนี้นะครับบวกกับกลยุทธ์นะครับอย่างเช่นคุกกี้หรืออะไรพวกนี้นะเรามีสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมนะครับแล้วใช้ CBD ของเราเนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มอัตรากำไรนะครับมันน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับเรานะครับแล้วเราเนี่ยเดี๋ยวไปอเมริการอบนี้ผมก็จะมีแบรนด์แบบดังๆมาเพิ่มครับที่มันจะอยู่ในแพลตฟอร์มของเราครับครับและในเชิงของต้นทุนควบคุมได้มาร์จิ้นถือว่าสูงพอได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าทำแบบนี้เนี่ยเอาราคาต่ำเข้าว่าเนี่ยผมคิดว่าใช้ได้หลังจากที่เราเวิร์กตัวเลขกับทางมหาวิทยาลัยนะครับเราก็ลงรายละเอียดพอสมควรนะตั้งแต่ผลผลิตออกมาต่อไร่เท่าไหร่เมล็ดพันธุ์มันจะเสียหายเท่าไหร่เราปลูกออกมาแล้วแต่ละส่วนเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงเนี่ยเรามีโมเดลที่ค่อนข้างชัดมากแล้วตอนนี้นะฮะผมเองอาจจะยังไม่ค่อยอยากจะกล้าคอมมิตเท่าไหร่นะครับว่ามันจะออกมาเป็นผลผลิตเท่าไหร่แล้วก็กำไรเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าบนราคาตัวนี้นะครับบนพื้นที่40ไร่แรกนะครับเราคิดว่าเรามีกำไรที่ใช้ได้เลยใช้ได้ดีก็ดีทีเดียวเลยครับอ้าวเห็นภาพนะฮะค่ะคุณจิมเชิญได้ฮะค่ะอยากให้คุณแดนฝากถึงFC ของคุณแดนหน่อยค่ะ NRF หน่อยค่ะครับก็ผมคิดว่าทุกอย่างที่เราทำนะครับวันนี้บางคนก็อาจจะใจร้อนก็คือได้รับเมสเซจมาผ่านเฟซผ่าน Instagram นี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยแบบรีบเล่นหน่อยคืออย่างงี้ต้องเรียนว่าบางทีอ่ะเราต้องทำในสิ่งที่ถูกตามเมกะเทรนด์นะครับแต่เมื่ออุตสาหกรรมมันพลิกแล้วเนี่ยแล้วเราดันอยู่ในจังหวะที่อุตสาหกรรมมันพลิกเนี่ยเราจะอยู่ในฐานะที่สามารถที่จะ disrupt อุตสาหกรรมได้นะฮะผมยกตัวอย่างโปรตีนทางเลือกนะฮะจุดพริกกำมันจะมาแล้วด้วยกฎระเบียบที่กำมันทุกประเทศทั่วโลกจะต้องออกเรื่องของชาประชาชาติใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างในเรื่องของการชงจุดพริกก็คือเมื่อเราเห็นยีลออกมาที่ชัดเจนใช่ไหมฮะแล้วเราปลูกได้จริงใช่ไหมฮะจุดพริกก็คือเรื่องของอีคอมเมิร์ซเนี่ยในเรื่องของเดลต้าเรารู้เลยวัคซีนมันจะอยู่กับเรานี้อีก5ปีอันนี้คือแผนธุรกิจของโมเดอร์นานะฮะเรารู้เลยมันจะอยู่อีก5ปีข้างหน้าเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดประกอบกันเนี่ยผมเชื่อว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันจะโตอย่างก้าวกระโดดในแต่ละจุดเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจุดเปลี่ยนแปลงมันก็จะมาเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เห็นนะครับเราตั้งเป้าหมายเราจะต้องพยายามโตเนี่ย Q1Q นะครับไตรมาสต่อไตรมาสบนท็อปไลน์นะครับ 15% อันนี้คือเป้าหมายของเรานะฮะเราพยายามจะโตอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็สะดุดไปนิดนึงนะครับเนื่องจากรายได้เนี่ยไปรับรู้ใน2อาทิตย์ถัดไปนะครับแต่ว่า
เพราะฉะนั้นไตรมาส3เรายังเชื่อว่ายังจะไปได้อยู่นะก็เดี๋ยวค่อยมาดูสถานการณ์เดลต้าอีกทีนะครับแต่ไตรมาส4เป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้แน่นอนครับแอบถามหน่อยนึงสุดท้ายนะฮะคือผมก็ดู Facebook คุณแดนนะแล้วก็คุณทอมด้วยนะก็เห็นล่าสุดเห็นบอกว่าไม่ใช่แค่กัญชงกัญชาคือสมุนไพรของมอขอนแก่นทั้งหมดเราถือว่าเป็นคนที่บริหารจัดการด้วยเหรอฮะหรือยังไงครับคุณแดนช่วยเล่าตรงนี้หน่อยคือมหาวิทยาลัยเนี่ยมีต้องบอกว่ามีทรัพย์สินทางปัญญาเยอะมากนะครับแล้วมีอาจารย์ถึงแม้ผมไม่ได้จบขอนแก่นนะแต่รู้สึกว่าเป็นศิษย์เก่าแล้ว รู้สึกเชียร์มหาลัยมากนะครับผมนับถืออาจารย์มากนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาคอนเซอร์เวทีฟนะครับคือเขาต้องรู้ว่าเขาทำได้จริงนะฮะแล้วเขามีหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์มี data support มีวิจัย support นะครับแล้วก็สามารถ execute ได้นะครับอันที่สองนะครับเขามีพื้นที่อันมหาศาลมากหลายพันไร่นะครับที่สามารถ scale ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่สามารถบอกว่านี่คืออะไรนะครับ แต่ว่ามันคือตัวอย่างนะครับของสมุนไพรที่เพิ่งถูกกฎหมายนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยในวันข้างหน้านี้ครับครับเพราะฉะนั้นก็คือจะมีสมุนไพรมาอีกเต็มเลยถูกไหมอย่างฟ้าทลายโจรเราก็ดูแลช่วยบริหารจัดการด้วยอย่างกระชายขาวอะไรก็มีถูกไหมฮะคือใช่ครับเราก็มีทางคุยกับทางมอนะครับว่าคือเขาทำได้เท่าไหร่เราซื้อหมดโอเคครับเพราะว่ามันยังไงดีมามันสูงแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าคนไทยเนี่ยนะครับร่วมเกือบล้านคนที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็นับถือนะครับสมุนไพรไทยเราไม่ต้องไปขายฝรั่งเลยนะเอาขายแค่คนไทยที่มีเงินเนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยขอแอบถามสุดท้ายจริงจะเริ่มรับรู้ไหมจะเริ่มรับรู้ตั้งแต่ไตรมาส3ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าต้องพัฒนาวิจัยกันต่อเรื่องสมุนไพรผมคิดว่าสมุนไพรนะไตรมาส3ไม่ทันนะแต่ผมคิดว่าไตรมาส4เนี่ยนะครับน่าจะเริ่มอย่างน้อยเนี่ยส่งออกได้นะครับเพราะว่าการส่งออกเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถการส่งออกไปอเมริกาเนี่ยมันในเรื่องของออยมันง่ายมากแต่ว่าออยในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานิดนึงครับกลับกลับโอเคครับผมแม่เลยเวลามาหน่อยนึงวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับคุณแดนครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ